สวัสดีค่ะบ้านแมวอยู่ IB สยาม no สยาม IB อยู่บ้านแมวอยู่สยาม IB นะคะเส้นเทพรักษ์ค่ะแล้วก็นี่ก็เป็น Honda Wave นะคะ Honda Wave สีขาวดำ110ไอค่ะไม่มีสตาร์ทมือนะคะรุ่นนี้นะคะคันนี้นะคะก็ส่วนล้อเนี่ยจะเป็นซี่ลวดนะคะซี่ลวดด้านหน้าจะเป็นดิสเบรกด้านหลังดัมเบรกค่ะมาดูด้านหน้ากันเลยนะคะด้านหน้าเดี๋ยวดูตรงนี้ตั้งแต่ข้างบนไล่ลงมาเลยตรงนี้หน้าผากแล้วก็หูนี่นะคะหูซ้ายขวาจะเป็นสีดำหน้าผากจะเป็นสีขาวเนี่ยดีไซน์มาใหม่หมดแล้วก็เนี่ยไฟเลี้ยวนี่ก็เฉียวมากเลยนะคะแล้วก็ไฟเนี่ยตรงนี้ไฟหลีตรงเนี้ยไฟหลีแล้วก็ไฟด้านหน้าเนี่ยจะเป็น LED นะคะแล้วก็อย่าคิดว่าจะไม่สว่างมากสว่างแบบสว่างสุดๆอ่ะเอาทุกมุมทุกซอกทุกซอยได้เลยนะคะเอาขนาดนั้นเลยป้ารับรองนะคะนี่แล้วดูด้านนี่เนี่ยเขาดีไซน์มาใหม่นี่ Honda โลโก้ Honda นะคะนี่แล้วก็ตัวเว็บเนี่ยเว็บเนี่ยก็เป็นสีแดงตัดขาวตัวหนังสือมีดำกับสีขาวนะคะตัดแดงขาวนะคะนี่ไอ้รูนี่ก็ใหม่เนี่ยคือสรุปแล้วตัวหน้าทั้งเนี่ยทั้งเนี้ยดีไซน์มาหมดดีไซน์ใหม่หมดเลยนะคะปี2019นี้นะคะส่วนฝามือก็จะเหมือนกันค่ะเขียนว่าฟินะคะฟิก็เหมือนกันนะคะโลกสติ๊กเกอร์เขียนคำว่าฟินี่ก็จะมีสีแดงดำตัวฟินี่จะเป็นสีดำขาวนะคะแล้วก็มีแดงตัดฟิค่ะนี่นะคะแล้วก็นี่เห็นไหมคะเนี่ยดีไซน์มาใหม่หมดเลยค่ะปี2019นี้บังโกนก็เป็นสีขาวขาวบริสุทธิ์ผุดพองเลยล่ะค่ะนะคะนี่โชคด้านหน้าก็เป็นสีเงินตัวเนี้ยก็ดีไซน์มาแบบวิ่งเร็วแค่ไหนก็เสียงจะไม่ดังนะคะวิ่งเร็วๆเสียงจะไม่ดังแล้วไล่ลงมานี่เป็นสีขาวนะคะคันนี้ Honda นี่โลโก้ Honda สีขาวตัวหนังสือสีดำนะคะดำแล้วมีแดงตัดนี่เห็นไหมคะแดงดำเงาแล้วก็ตัดด้วยแดงนี่เวฟนะคะเบรกหลังนะคะเบรกหลังอยู่นี่นะคะนี่พักเท้าแล้วนี่สตาร์ทเท้านะคะสตาร์ทเท้านี่สตาร์ทเท้าป้าบอกแล้วว่าคันนี้เขาจะไม่มีสตาร์ทมือเนาะแล้วก็ไล่ลงมานี่เลยค่ะท่อไอเสียดำทะมึนเลยดำทะมึนแต่ครอบความหรูด้วยโครเมียมเลยนะคะส่วนโชคเนี่ยอย่าลืมนี่ที่พักเท้าของคนซ้อนนี่นะคะลืมนี่พักเท้าของคนซ้อนนี่นะคะนี่โชคด้านหลังสีเงินนะคะล้อด้านหลังเป็นดัมเบรกนะเป็นลวดซี่เนาะนะคะแล้วดูนี่บังโกนด้านหลังเลยค่ะดำทะมึนทึมๆเลยนี่เห็นไหมคะนี่ตรงนี้ก็ใส่ป้ายทะเบียนแหละเนี่ยป้ายทะเบียน Honda โลโก้ไฟทับทิมอยู่นี่นะคะนี่ไฟด้านหลังนะคะซ้ายขวานี่ใส่ไฟเลี้ยวซ้ายขวาอยู่นี่ไฟท้ายนะคะเหนี่ยวกันเงือบเป็นสีดำนะคะเป็นสีเงินครอบเป็นโซ่นะคะเป็นโซ่นี่โซ่อยู่ข้างในนี้ขาตั้งคู่นะคะนี่ขาตั้งคู่อันนี้ก็พักเท้าของคนซ้อนนี่แล้วก็อันนี้จะเป็นขาตั้งเดี่ยวนะคะขาตั้งเดี่ยวนะคะแล้วอันนี้ก็จะเป็นเกียร์พักเท้าของคนขับและโลโก้อยู่นี่นะคะนี่ไล่ขึ้นมาตรงนี้เลยอันนี้ปลายแฮนด์สีดำตัวแฮนด์ก็เป็นยางเหนียวหนึบนะคะจับกระชับมั่นดีเหลือเกินแล้วก็นี่แหละก็ไฟสูงต่ำเลยเนาะสูงต่ำอยู่นี่นะคะสูงต่ำแล้วก็อันนี้เป็นแต่เนาะนี่ไฟเลี้ยวซ้ายขวาอยู่นี่ค่ะนะคะนี่มาดูหน้าผากหน้าจอหน้าจอเห็นไหมคะนี่สีฟ้ามีเส้นฟ้าขาวแล้วก็เข็มบอกไมค์เวลาวิ่งเนี่ยจะเป็นสีส้มเพื่อความมองชัดเจนยิ่งขึ้นนี่นะคะสีสันตัดกันดีเหลือเกินเห็นไหมคะเนี่ยดูนี่อันนี้ก็จะเป็นตามปกติเนี่ยตรงเนี้ยมันจะเป็นมีปุ่มสตาร์ทมือแต่รุ่นเนี้ยคันเนี้ยไม่มีนะคะอันนี้คันเร่งนี่นะคะบึ้มบึ้มบึ้มนะแล้วก็เบรกหน้านี่นะคะนี่เป็นสีเงินนะคะคุณแชร์เดี๋ยวป้าจะเปิดเบาะให้ดูนะคะเอาละ
เอาละป้าจะเปิดบ่อให้ดูเลยนะที่เปิดอยู่ตรงนี้กุญแจเสียบตรงนี้นะคะนี่นะคะดูเลยนี่แหละคู่มืออันนี้เครื่องมือนี่นะคะแล้วก็ใส่กับข้าวใส่อาหารแล้วนี่ก็คือเติมน้ำมันเติมแก๊สเติมน้ำมันค่ะแหมป้าจะไม่ไปติดเติมแก๊สจังเนาะเวลาทำกับข้าวแล้วไปคิดอย่างเงี้ยเติมแก๊สเติมอะไรก็ไม่รู้เดี๋ยวป้าปิดให้เขาก่อนนะคะป้าว่าสวยงามสวยแบบหรูๆนะวันนี้ภาษาญี่ปุ่นนะคะคำว่าหิวข้าวโอนากาซุยตะแปลว่าหิวข้าวนะคะโอนากาซุยตะเดซึหิวข้าวแล้วนะคะอีกคำหนึ่งง่วงนอนเนมุไตแปลว่าง่วงนอนนะคะวันนี้เอา2คำนี้นะคะเพราะมันยาวไปแล้วก็อย่าลืมกดติดตามด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ป้าแมวขอบคุณมากค่ะซาโยนาระค่ะ